จิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้นี่ยากคนที่เข้าใจจิตที่ฝึกฝนแล้วนั้นมันอยู่นิ่งสงบนั่นแหละความสุขมันยิ่งใหญ่แต่คนไม่ชอบมันพาวิ่งพาว่อนพาปรุงพาแต่งพาคิดพานึกส่งสายด้วยอาการต่างๆนั่นแหละใครชอบเพราะวิสัยของใจของจิตนั่นมันแต่ไหนแต่ไรมามันไม่อยู่คงที่ประมาณมันก็ลิงเต้นเหนืองั้นน่ะกระโดดโลดโผนเหนืองั้นคนเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นความสุขความสบายโผนโลดโผนนั้นเข้าใจเป็นความสุขความสบายจิตที่สงบที่อบรมได้แล้วเข้าใจว่าเป็นเครื่องเดือดร้อนคือคุมให้มันอยู่คงที่มันไม่โดดโลดโผนเห็นว่าเป็นจิตนั้นอยู่ในบังคับไม่มีอิสระความเข้าใจของคนเป็นอย่างนั้นจิตที่ควบคุมได้แล้วนั้นท่านบอกนำความสุขมาให้ให้คิดดูว่าจิตที่ไม่หยุดไม่นิ่งนั่นน่ะมันเดือดร้อนวุ่นวายไปกระสับกระส่ายไปหาสิ่งที่รักที่ชอบที่ยินดีพอใจกับเพลิดเพลินที่เริงใจไปถูกสิ่งที่ทุกข์ที่โศกที่เศร้าเสียใจก็เดือดร้อนวุ่นวายร้องไห้ร้องห่มมันไม่อยู่นิ่งไหนว่าจิตที่เป็นกลางและเป็นอุเบกขาไม่มีเลยความที่เฉยคือความอุเบกขาไม่มีความมันไม่มีนั่นแหละมันจึงเห็นว่าเป็นทุกข์คันเมื่อมีขึ้นมาได้ยังเห็นว่าเป็นทุกข์มันเป็นวิสัยของจิตต้องดิ้นรนอย่างนั้นเคยเข้าใจว่านั้นเป็นความสุขสบายเราทำอย่างไรจึงจะให้ยินดีพอใจกับความสุขอันนั้นความสงบก็ยังไม่ได้ก็ยังเมื่อได้แล้วก็ยังไม่ยินดีซ้ำอีกมันเหลือกำลังที่จะพิจารณาให้เห็นได้ฝึกหัดจิตตรงนี้แหละให้เข้าถึงความสงบแล้วเกิดความยินดีพอใจอิ่มใจกับนั้นให้อยู่กับนั้นจึงจะได้ความสุขความสบายไม่พอใจก็ไม่ยินดีพอใจก็ไม่เกิดความสุขเหมือนกันแล้วความสุขไปเอาไหนล่ะคราวนี้ไม่ยินดีพอใจกับความสงบแล้วไปเอาความสุขที่ไหนแต่ไหนแต่ใดมาหาความสุขได้ยากมนุษย์ชาวโลกนี่ตั้งร้อยตั้งพันร้อยเป็นร้อยแล้วไปหาความสงบสุขไม่ได้ถึงแม้พวกปฏิบัติก็ลองดูเถอะจะอยู่ได้สักผู้หนึ่งขนาดหนึ่งเท่านั้นวิ่งว่อหนึ่งนั่นแหละหาความสงบสุขไม่ได้จึงว่ามนุษย์ชาวโลกยินดีพอใจในวิสัยของมารคือความทุกข์มันเองมันหลอกมันลวงหลงไปตามวิสัยของมัน
วิสัยชอบวิสัยรักวิสัยยินดีพอใจเพลิดเพลินเจริญรุ่งไปกับสิ่งต่างๆสิ่งทั้งหลายนั้นหาได้เข้าใจว่าเป็นของไม่มีสาระไหมเรายินดีในสิ่งใดเพลิดเพลินรุ่งหลงในสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่ที่จะมั่นคงถาวรมีวันหนึ่งจะต้องจิบหายเสื่อมสูญจากความเป็นจริงยินดีในสิ่งของวัตถุต่างๆเงินทองเขาของสมบัติเรายินดีพอใจชอบใจสิ่งนั้นหาได้รู้จักว่ามันจะพัดพาจากเราไหมเข้าใจว่าเป็นของตนของตัวจริงๆจังคืออัตตาคือตนตัวยึดมั่นถือมั่นเวลามันเสื่อมสูญไปเกิดเศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนนั่นเป็นความสุขที่ไหนล่ะสิ่งที่รักที่อาหารเราพัดพาจากของรักของชอบใจท่านก็บอกไว้แล้วว่าพัดพาจากของรักชอบใจเป็นธรรมดาแต่หากมันเห็นไม่เห็นเป็นธรรมดาสิมันเห็นเป็นของตนของตัวจริงจังแท้ที่จริงมันธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นเราเข้าไปสวมไปรักไปกอดเราเฉยๆนี่เอามาเป็นของตนของตัวเฉยๆจริงน่าจะต้องพัดพาจากไปเป็นธรรมดาปิยโตยายเตโซโกรักในสิ่งใดชอบในสิ่งใดความโศกเกิดจากสิ่งนั้นแหละถ้าหากพ่อแม่พี่น้องบุตรหลานของเราเป็นของเราแล้วเธอเป็นของเราพลัดพรากจากไปมีความทุกข์โศกแสนที่จะทุกข์โศกขันหากเป็นคนอื่นคนไกลที่ไม่ใช่ญาติของเราก็เฉยเฉยมันเนปิยโตยายเตโทโกปิยโตยายเตพยังภัยเกิดจากของรักความโศกเกิดจากของรักภัยเกิดจากของรักภัยอันตรายต่างๆที่มาถึงลูกของเราหลานของเราพ่อแม่พี่น้องของเราเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะถือว่าเป็นของเราถ้าภัยถึงคนอื่นเฉยเราไม่เห็นเดือดร้อนวุ่นวายอะไรคือญาติโตวิปมุตตสานัตถีโสโกพุทโธพยังค์ว่าถ้าไม่เกิดความรักก็ไม่มีภัยไม่มีความสุขอันนี้แหละจิตมันหลอกลวงของเขาก็ของเราก็เหมือนกันเกิดมาในโลกนี้เหมือนกันธาตุสี่น้ำเหมือนกันธาตุสี่น้ำไฟลมเหมือนกันที่เราไปสมมติว่าเราว่าเขานั่นนะมันยังค่อยทุกข์มันค่อยเป็นโศกมันค่อยเดือดร้อนนั่นน่ะมันหลอกสมมติว่าเราเขามันหลอกสมมติว่าตนโน้ตัวนั้นมันหลอกแท้ที่จริงมันไม่ใช่ของใครของเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นจึงควรพิจารณาอยู่เสมอว่าของอันนี้เป็นเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นตลอดเวลา
อย่าให้เข้าไปยึดไปติดได้ถ้าหากเข้าไปยึดไปติดก็ต้องบอกมันด้วยนั่นมันหลอกลวงเราแล้วจิตมันหลอกลวงเราแล้วมันเราลวงให้เราหลงให้มัวเมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราสอนนักสอนหนากลัวพวกเราจะไปหลงไปหลงตามมันตามเลขกลมายาของมันสอนเท่าไหร่ก็ยังไม่ก็ยังไปติดกับเลขกลของมันมายาของมันอย่างนั้นนี่แหละจึงว่ามันยากยากตรงนี้แหละยากที่จะละจะถอนตรงนี้ไม่ต้องละตรงอื่นไม่ต้องถอนตรงอื่นจะอยู่ใกล้ชิดกันก็ตามไม่อยู่ไกลแสนไกลก็ช่างเถอะถ้าหากละตรงนั้นแล้วอยู่ใกล้ชิดก็เหมือนกับอยู่ไกลอยู่ไกลก็ยิ่งแสนไกลไปห่างเหินจากเราตั้งร้อยโยชน์พันโยชน์อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นเฉพาะตัวของเราก็แล้วกันเอาตัวของเรานี่ซะก่อนเรารักเราชอบเรายินดีพอใจแขนขาไว้ว่าทุกสิ้นส่วนเพื่อเป็นของตัวเจ็บหูเจ็บตาเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเอวก็เข้าใจว่าเป็นของเราแท้ได้จริงจิตมันหลอกมันเกิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันทั้งเป็นอย่างนั้นสิ่งที่กระทบกระเทือนมันก็กระทบกระเทือนเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นตามเรื่องของจิตในตามเรื่องของกายจิตไม่ได้เกี่ยวจิตไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็หมดเรื่องนั้นไปถ้าไม่เชื่อก็ลองดูจิตจะทำความสงบเต็มที่แล้วนะของนั้นหายหมดไม่มีอะไรหรอกพิจารณาเฉพาะนี้ซะก่อนเห็นเฉพาะนี้จริงจังลงไปซะก่อนแล้วยังเข้าไปพิจารณาสิ่งอื่นต่อไปจึงว่าตัวของเรานั้นเป็นบทบาทที่ตั้งของธรรมทั้งหลายพิจารณาได้ก็เอาพิจารณาไปเถอะตัวของเราถ้าพิจารณาตัวของเราแล้วไม่ชัดเจนในตัวของเราแล้วไม่ปล่อยวางในตัวของเราแล้วสิ่งอื่นไม่ต้องพูดครับมันต้องเกี่ยวข้องทั้งเรื่องอื่นหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ว่าธรรมไม่อยู่ในที่นี่เห็นที่นี่เป็นธรรมที่อื่นมันก็เป็นธรรมหมดของอื่นก็เป็นธรรมหมดธรรมคืออะไรธาตุสี่น้ำไฟลมเรียกว่าธรรมธาตุพิจารณาเป็นธรรมธาตุความเกิดความดับเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งพิจารณานี้เป็นธรรมธาตุแล้วสิ่งอื่นนอกจากกายของเราก็เป็นธรรมธาตุทั้งหมดพิจารณาอย่างไรมันจะเป็นธรรมธาตุเอาตรงนั้นน่ะให้มันชัดเจนตรงนั้นน่ะแท้ที่จริงมันเป็นธรรมธาตุอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเป็นธรรมธาตุนั่นสิมันสำคัญอยู่ตรงนั้นเลยเราเกิดขึ้นมาได้เรียกว่าเอาธาตุสี่ที่น้ำไปลงมาเกิดนั่นแหละธรรมธาตุนั่นเป็นแข้งขาอวัยวะทุกชิ้นส่วนนั่นก็เป็นธรรมธาตุทั้งหมดแต่เราไม่เห็นเป็นธรรมธาตุเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเห็นเป็นเราเป็นเขาขึ้นมามันจึงไม่ลงเป็นธรรม
มันเป็นโลกไปเสียสมมติบัญญัติไปเสียสมมติว่าตนว่าตัวสมมติว่าแข้งว่าขาอวัยวะทุกชิ้นส่วนสมมติไม่เป็นสมมติไปเสียถ้าพิจารณาลงถึงธรรมธาตุแล้วไม่มีหรอกของพวกนั้นของมันเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็ดับลงไปของเก่าเกิดขึ้นมาก็ดับของเก่าเรื่องธรรมธาตุนั่นเองเราไปสวมเขาเอาจิตวิญญาณในเขาไปสวมเขานั่นไปถือเราที่เฉยนี่นั่นอย่างว่ามันหนาแน่นยิ่งกว่าหนายิ่งกว่าภูเขามันบังอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่เห็นชัดตามเป็นจริงของมันตรงนั้นถ้าหากว่าเห็นชัดตามเป็นจริงของมันแล้วของนั้นไม่มีหรอกสมมุติบัญญัติเฉยๆนี่ว่าตนว่าตัวว่าเราเขาสมมุติทั้งนั้นถ้าไม่เห็นสมมติแล้วเราไม่ยึดถือก็เป็นสมมติเท่านั้นเอง